ันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเส้นเดียวกันฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครเลยค่ะคุณผู้ชมรู้จักวัดพันท้ายนรสิงห์ไหมคะรู้จักครับแถวๆตรงนั้นน่ะอย่างที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เราเห็นอยู่แล้วเนาะว่าเขากำลังทำถนนอยู่กำลังทำทางด่วนอยู่เชื่อมต่อดาวพนองจะไปวังมะนาวปรากฏว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไอ้ที่เขากำลังก่อสร้างทางด่วนนะคะสูงๆอะต่อหม้อเหล็กมันหล่นลงมาเหล็กน้ำหนัก1ตันมันหล่นลงมาแบบนี้น่ากลัวพี่ชันผ่านแถวนี้บ่อยมั้ยเนี่ยอันนี้ขาออกขาออกยังไม่ถึงถึงบ้านก่อนพี่ยังไม่ถึงตรงนี้เนาะน่ากลัวป่ะน่ากลัวมากแต่ต้องยอมรับคนขับเลยมีสติมากอะประคองรถอยู่ได้อะค่ะในความทั้งที่ตอนที่มันหล่นลงมารถเหินแล้วนะเหล็กตันนึงใช่ไหมเหล็ก1ตันนี่ขนาดรถกระบะก็คันใหญ่อยู่นะยังเหินเลยอ่ะมันคือมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะพี่ชันเพราะถ้าเขามาเร็วกว่านี้อีกนิดนึงคือลงมาที่หลังคาเลยแต่เนี่ยเขาไปถึงชาร์จเสี้ยววินาทีนึงโดนที่บริเวณแบบว่าหน้ารถมันก็เลยแบบเงอะเพงเงอแบบนี้ค่ะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้องถามหาความรับผิดชอบอะค่ะจากโครงการก่อสร้างทั้งหลายคุณจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รอบคอบมากกว่านี้เนาะทีนี้ค่ะคุณกนกพลธรผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพก็กำลังก่อสร้างอย่างที่บอกอะค่ะเป็นทางด่วนที่เชื่อมต่อจากดาวคะนองไปที่วังมะนาวเพชรบุรีนะคะถ้าเสร็จนี้เราก็จะเดินทางสะดวกมากรถไม่ติดเนาะแต่ระหว่างที่ก่อสร้างนี่สิคะรถติดค่ะแล้วก็เสี่ยงอุบัติเหตุเหลือเกินก็เงยหน้าไปมองดูตอหม้อของสะพานสูงประมาณสักตึก5ชั้นได้บางเสาก็ดีหน่อยมีแสลนคุมแต่บางเสาปล่อยโล่งเชียนี่แหละค่ะการปล่อยโล่งแบบนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีเศษปูนเศษเหล็กอะไรหล่นมาได้สองสามีภรรยาที่ประสบเหตุพบเจอวันนี้ก็โหรอดมาหวุดหวิดมากแกไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมเนี่ยแกไม่เป็นอะไรเลยมีสติไงและอย่างที่บอกว่ามาถึงช้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีนิดเดียวถ้าพี่เขาแบบเร่งเครื่องกว่านี้อีกนิดนึงลงมาที่หลังคานี่คือแบบเต็มๆเลยนะคะพี่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะไปเยี่ยมลูกสาวกำลังจะกลับบ้านแถวๆรามอินทราพอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนพระราม2ค่ะใกล้กับทางเข้าวัดพันท้ายนรสิงห์ละทีเนี้ยอยู่ๆมันก็มีเหล็กอ่ะหนัก1ตันหล่นลงมาจากตอหม้อใส่หน้ารถเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะแผ่นเหล็กอะค่ะมันก็กระเด็นเข้าใต้ท้องรถอะค่ะรถก็ถือแบบไปเหยียบมันอีกทีนึงตอนนั้นก็ตั้งสติละค่ะประคองรถเข้าข้างทางทีนี้มีพลเมืองดีคนเนี้ยที่เขาขับตามหลังมาเขามีคลิปจากกล้องหน้ารถเขาเลยเอามาให้เป็นหลักฐานจะได้เอาไปแจ้งความได้ครับอย่างที่เห็นที่เราคิดเหมือนกันพี่ก็บอกหูถ้าผมมาเร็วกว่านี้อีกนิดเดียวอะผมตายได้เลยนะทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็ทั้งผมแบบนี้ส่วนภรรยาบอกว่าตอนนั้นน่ะหลับอยู่คือรู้สึกได้ว่ารถมันเสียหลักตกใจตื่นนาทีนั้นนึกถึงแต่หน้าลูกแอบนึกเหมือนกันถ้าฉันกับสามีเป็นอะไรลูกจะอยู่ยังไงฟังหน่อยค่ะมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะผมชนอะไรไปเนี่ยคือก่อนหน้าก็ขับไม่เห็นมีอะไรแล้วอยู่ดีเหมือนชนตุ้มเข้าไปอย่างเงี้ยฮะคือตามคลิปเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถเร็วอีกนิดเดียวเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยผมว่าขับรถเร็วอีกนิดเดียวก็น่าจะลงแถวกระจกแถวหลังคาผมก็ไม่น่ารอดอ่ะครับครั้งนี้มาได้เนี่ยถือว่าเป็นการเสียตัวชีวิตเลยนะใช่พี่เหมือนได้เกิดใหม่เลยเสี้ยววินาทีใช่เสี้ยววินาทีที่รอดมาได้นะพี่นะตอนนั้นไม่ถึงลูกเลยนะครับใช่พี่ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยลูกเราจะอยู่ยังไงใช่นึกถึงเห็นคลิปนึกถึงลูกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะบางทีการกระทำของเขาบางทีมันอาจจะทำให้เขาทำให้อาจจะเราสูญเสียมาได้ใช่ไหมโอ้ไม่มีใครดูแลละพี่เพราะว่าเขามีพ่อแม่แค่สองคนก็ไปส่งเขาเข้ามหาลัยแล้วก็กลับเขาจะรู้ไหมว่าพ่อแม่มาเสียชีวิตกลางทางอะไรประมาณเนี้ยโอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะผ่านวินาทีเฉียดตายมาณวินาทีนั้นนะโหคงคิดไปถึงสละตะเลยอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะคิดถึงลูกนะคะถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงเห็นบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็ประสานที่จะเอากระเช้าเนี่ยมาขอโทษแล้วก็พร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดค่ะแต่ว่าตัวเองก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะแล้วก็คิดเหมือนกันแม้คุณจะชดใช้ค่าเสียหายมากเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มนะกับความประมาทของผู้รับเหมาอะค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุบ้างอย่างท่านนี้เป็นพ่อค้าขายข้าวแกงบอกว่าเคยมีลูกค้าคนนึงมานั่งกินข้าวที่ร้านนะเขาก็เคยถูกเหล็กเนี่ยหล่นใส่รถมาแล้วณตอนนั้นโชคดีเหมือนกันที่คนขับปลอดภัยอะค่ะการก่อสร้างทางด่วนเส้นนี้ส่วนมากเขาจะทำเวลากลางคืนแล้วก็จะปิดเลนด้านในนะคะให้วิ่งที่ด้านนอกแทนค่ะแต่บางทีก็มีการทำกลางวันบ้างเป็นบางครั้งนะคะแต่ว่าตั้งแต่ก่อสร้างบอกว่าอุบัติเหตุเยอะมากเลยอ่ะโอ้อันนี้อาจจะต้องปรับปรุงความปลอดภัยในการก่อสร้างก็ถือว่าสำคัญนะคะไม่ใช่แค่จุดนี้นะจุดอื่นน่ะก็เห็นมีอุบัติเหตุมีเหล็กมีเศษหินเศษปูนอ่ะหล่นใส่รถของชาวบ้านเนี่ยบ่อยครั้งเหมือนกันครับระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้รับเหมาทั้งหลายค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม